สวัสดีค่ะเมนูที่นางลีจะมาทำแหล่งนี้ก็คือปลาน้ำโขงทอดกระเทียมพริกไทยกำปอดค่ะอันนี้ก็คือปลาสมัวเดี๋ยวนางลีจะทอดเป็นตัวเลยยาวๆเลยแล้วก็เอากระเทียมแล้วก็พริกไทยกำปอดทอดกระเทียมพริกไทยกำปอดแล้วก็ใบกะเพราที่นางลีปลูกไว้ล่างบานทอดกรอบๆเลยค่ะคือปลาสมัวนี่นางลีซื้อมาไล่มือละถ้าเกิดว่ากลับป้าอิงเรามีปลาแบบนี้นางลีก็จะซื้อกลับมาเชียงรายแล้วก็มาใส่ช่องฟิตไว้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะกินก็เอามาละลายน้ำแข็งกินค่ะเพราะฉะนั้นนางลีก็เลยมีปลาน้ำโขงกินตลอดทั้งปีนะคะโอเคค่ะขั้นตอนง่ายๆที่นางลีจะทำเพื่อความสวยงามค่ะวันนี้แบบจะทอดทั้งตัวยาวๆแล้วก็แค่ตำกระเทียมพริกไทยกำปอดแล้วก็พริกไทยกำปอดนี่ไงคะพริกไทยกำปอดนี่ค่ะพริกไทยกำปอดโอเคเมื่อกี้ทายไปแล้วลืมกดครับเพราะว่าที่รอนางเลยก็จะตำกระเทียมกับพริกไทยกำปอดนี่เลยแต่ว่าเคล็ดลับข้างนางนาลีบ่แม่นเคล็ดลับนะข้างนางนาลีนะนางนาลีไปสั่งคนอื่นมาก็คือว่าขณะไอ้ถ้าเขาเจียวกระเทียมเชื่อจะมาโรยใกล้จะสุกเนี่ยก็ใส่เชื่อใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำมันห้อยนิดนึงเวลาเขากินความอร่อยมันอยู่ที่กระเทียมเด้อได้ละน้องเสือเนี่ยพริกไทยกระป๋องโอเคค่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวนางแม่ลีก็จะไปเก็บไอ้นี่ก่อนใบกระเพราที่นางแม่ลีปลูกเองโอเคค่ะค่ะเวลาที่ทำกับข้าวนะคะจะมีความสุขมากเลยถ้าเราเก็บผักที่เราปลูกไว้เองมาทำมาใส่กับข้าวนางนาลีนะคะพริกซ้ำเม็ดนางนาลีก็เด็ดมาใส่รู้สึกว่ากินอร่อยอร่อยกว่าซื้อพริกมากินนี่ถั่วลันเตาเอ้ยถั่วลันเตาเนี่ยถั่วผู้ถั่วผู้ออกมาเอ๊ะบ่ได้มาแป้งครั้งใส่ถั่วผู้เลยเนี่ยมะเขือส้มก็ออกโอ้ต้องมาเก็บกวาดแถวนี้ล่ะนี่ค่ะปลาใกล้สุกแล้วนางนาลีจะเป็นโรคคิดน้ำมันนิดนึงเวลาทอดให้นางนาลีจะใส่น้ำมันน้อยกับทำแซ่บอะไรก็น้ำมันเยอะช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลองคิดเด้อเพราะว่ามือจะทายนี่เหรอจังนี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ปลาทอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นางจะเป็นการกระเจียวกระเทียมและพริกไทยกำปอดเ
องมีพริกแห้งเกือบไหม้นะคะเกือบไหม้เอาใบกะเพรามีล้างแล้วก็พึ่งแห้งใส่ไปเลยพริกแห้งคั่วเป็นพริกแห้งใส่ไปเลยใส่เลือดดีสักนิดนึงเลือดดีเกลือย่างนะมารีจะแทบจะคาดว่าได้เลยค่ะกับไอ้ซอสห้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะปลาน้ำโขงทอดกระเทียมพริกไทยกำปอดค่ะนี่หอมหอมโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปกินพร้อมกันกับพี่เต๋อฮอตเซียเลยค่ะโอเคมาแล้วจ้ะปลาน้ำโขงทอดกระเทียมพริกไทยกำปอดโม่ที่เขามาเก็บเก็บกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวนี้บ้านนางฮารีก็หันมากินข้าวไรบุรีลูกนี้กินมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมต้องเสียพ่อหนุ่มเหรอมันหนักลดไปสิบกิโลเลื่อน100อ้วนลูกนี้ไปเองเนี่ยลดอีกมาเก็บครับส่วนที่เป็นเรื่องนี้มาเก็บครับกินด้วยป่ะด้วยมันหิวก็กินเองเนี่ยแก้มไปไหนแก้มกินส้มตำค่อยแล้วนางนารีคนพบส้มตำร้านอร่อยในเชียงรายแหละมันคือมันมีแฟนชายไหมพี่เออไม่รู้จ้ะอร่อยมากเลยสั่งแบบยี่สั่งครั้งที่สองอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าบรรยากาศการกินมันเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยในครั้งแรกมันต้องแบบอากาศร้อนๆตอนเที่ยงกินอร่อยนะสั่งส้มแรงมากกินประแซ่บเลยอร่อยไหมคะเนื้อก็มันเป็นปลาแช่ฟิตไงแต่ก็พอที่เลยนะขอได้นะพอครับมันเก็บมาแล้วเดี๋ยวไปเลยไปแม่ไปแม่ไอ้นี่หน่อยพ่อไปดูงานลอยกระทงหน่อยมาเก็บครับเจอกันโอ้มาเก็บมากินข้าวแล้วมันก็ไม่เลยบะเฮี้ยวนึงก็มีแรงไปอีกงานลอยกระทงเลยชิมเบอร์ชิมปลาทอดเขาใส่ทุกสิ่งกินกินเป็นไรกินเหมือนมันก็กินอย่างอื่นบ้างดูนี่แล้วเป็นยังไงแซ่บบอกไงบะเฮี้ยวพี่กันไปทำงานกลุ่มที่บ้านเพื่อนพี่กับน้องแก้มเหนื่อยล้ามากทำงานทั้งวันแล้วก็กินส้มตำไปแล้วเหลือเราสองคนกินข้าววันนี้อีกวันสองวันพี่ต้องเสียก็ไปอินเดียแล้วเนาะเที่ยว
เลยสวยเนาะก็ถึงแล้วแล้วพ่อจะบอกรสชาติกระเทียมไหมค่อยกินกระเทียมมันกระเทียมค่อยกินเครื่องดีไม่กระเทียมหนักเวลาเจียวก็จะใส่รสดีใส่เกลือแล้วก็ใส่ซอสหอยกระเทียมอร่อยนะแล้วก็คลุกข้าวอร่อยตรงนี้กระเทียมด้วยก้อนหนุกอ่ะกินข้าวลูกถ้ากินข้าว5ขับไปแม่จะฮึข้าวกินข้าวแบบนี้ก่อนสบายก่อนเฮ้ยจะไปสนข้าวตะกร้องแม่กินข้าว5ขับไปแม่ไปซ่อนนี้โอ้โหปากเราไปแกมเป็นไงรู้นะเพื่อนปากไม่เราเป็นของปากเสร็จแล้วปากดังเลยพูดดังเลยนะเสียงภูมินะปากกับพีมุกกับพีสตางค์กับปากเราเดียวบอกปากไทยไหมเก็บปากไทยไปสร้างมุกเล็กเด็กๆดีนะมุกน้องเล็กอยู่มีเขาเป็นลูกของพี่สาวเขาบอกว่าน้องอ่ะนางนาลีก็จบคลิปไปตอนเนอร์ต้องจ้าไปลงไล่หวันแต่เดี๋ยวนี้นางนาลีจะพยายามครับทำเนอร์จะพยายามทำอาหารบ่อยขึ้นเนี่ยกำลังจะจัดสตูดิโอใหม่เนี่ยเมื่ออื่นจะไปซื้อไฟแดงบอกไปซื้อแพงแต่ค่าตั้งกองนี่มันตั้มไปนะมันไม่ค่อยดีอ่ะสามมาแล้วสามออกมาแล้วคำที่สามสามวันนี้มันลอยกระทงมันเหรอเมื่ออื่นแต่วันนี้เขาไปเที่ยวงานเมื่ออื่นอื่นลอยกระทงเราขนจะไล่เมื่อนี้เขาไปเที่ยวไปป่าโกงเนาะจะทับไอ้กันเอารวดไปเนาะค่ะนางนี้ก็จบคลิปนี้ไปก่อนเด้อปลาน้ำโขงทอดกระเทียมพริกไทยกับปอดนี่